ดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแม่มชาแนลค่ะขอขอบคุณรูปวาดแฟนอาร์ตน่ารักน่ารักจากน้องๆ FC นะคะรูปนี้นะคะก็วาดส่งมาจากของน้องต้นข้าวค่ะมีรูปน้องต้นข้าวกับพี่อ้อมนะคะแลบลิ้นด้วยว้าวฟุ้งฟริ้งมากๆเลยค่ะแล้วก็รูปต่อไปนะคะส่งมาจากของน้องชมพู่ค่ะว้าวรูปวาดนะคะน่ารักมากๆเลยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องๆตอนนี้นะคะเริ่มกันในเกม Safety for Kids Robber กันค่ะหรือว่าเกมเอาตัวรอดจากคนแปลกหน้าหรือโจรที่เข้ามาบุกบ้านของเรากันค่ะแม้โรคสมัยนี้นะคะมันก็อยู่ยากขึ้นทุกทีค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าเนาะว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์โจรบุกบ้านกันค่ะและตอนนี้เราก็ต้องมาอยู่บ้านคนเดียวซะด้วยสิเราก็ต้องมาฝึกป้องกันตัวเองจากคนร้ายที่จะบุกรุกเข้ามาในบ้านของเรากันค่ะเราจะมีวิธีรับมือกับโจรยังไงกันบ้างนะคะเราไปเล่นด้วยกันเลยจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเกมนี้เขาสอนอะไรเราบ้างนะคะเราก็จะมารับบทเป็นเด็กผู้ชายที่ชื่อหอยหลอดนะคะคนอะไรชื่อหอยหลอดคุณแม่นี่เด็กชายหอยหลอดมาหาแม่หน่อยสิจ้าครับแม่แม่กำลังจะออกไปข้างนอกบ้านหรอครับใช่แล้วจ้าแม่จะออกไปช้อปปิ้งข้างนอกบ้านหน่อยนะจ้ากว่าจะกลับมาบ้านก็คงจะค่ำๆเลยละจ้าแม่เตรียมอาหารแล้วก็ของว่างไว้บนโต๊ะไว้ให้ลูกแล้วนะจ้าครับผมอ้อแล้วก็อีกอย่างนะลูกที่ลูกจะต้องจำไว้นะจ๊ะว่าในกรณีฉุกเฉินหรือว่ามีคนร้ายหรือคนแปลกหน้าบุกรุกเข้ามาในบ้านลูกจะต้องรีบโทรแจ้งตำรวจนะรู้หรือเปล่าครับผมดีมากจ้าแล้วลูกน่ะยังจำเบอร์โทรศัพท์ได้หรือเปล่าจ๊ะจำได้ครับเบอร์911ใช่หรือเปล่าครับแม่ถ้าเป็นประเทศไทยนะคะก็จะใช้เหตุด่วนเหตุร้ายโทร191นะคะถูกต้องจ้าดีมากถ้าอย่างนั้นแม่ไปช้อปปิ้งก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับมาม่าอย่าลืมซื้อของเล่นมาฝากนะครับแม่วันนี้ดีจังเลยอ่ะคุณแม่ไม่อยู่บ้านโอ้ยืดเส้นยืดสายซะหน่อยเราอื้อหือท่าทางบ้านจะรวยนะคะเนี่ยดูบ้านช่องใหญ่โตนะเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรทำอ่ะว่างๆอ่ะมาเล่นกีตาร์ดีกว่าโอ้โหกีตาร์นี่ทรงแครอทเลยนะเนี่ยอ๋อฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าหนูน้อยอยู่คนเดียวเหรอเสร็จโจแล้วเนี่ยฮ่าฮ่ามาเต้นด้วยสิดึง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 ไอ้ยาแขกที่ไม่ได้รับเชิญเฮ้ยเข้ามายังไงเนี่ยติงสวัสดีจ้าหนูน้อยฉันคือนางฟ้าเธอจะต้องเลือกคำตอบ1ข้อนะจ๊ะข้อ1หาท่อนไม้มาตีโจรข้อ2ร้องดังๆเพื่อขอความช่วยเหลือข้อ3ทำตามคำสั่งที่ผู้บุกรุกหรือโจรบอกให้ทำสำหรับน้องๆบางคนนะคะก็อาจจะรู้คำตอบในใจแล้วนะคะแต่ว่าเราจะลองมาเลือกข้อแรกก็ดีกว่าค่ะเอาล่ะไปดูสิจะเกิดอะไรขึ้นนี่โอ้ยเจ้าคนร้ายนี่แน่โอ้โหล่อด้วยไม้เบสบอลเลยนะเนี่ยเกรียนนะเนี่ยไอ้หนูคนนี้เนี่ยโอ้ขอโทษนะจ๊ะเธอเลือกผิดแล้วล่ะเมื่อผู้บุกรุกหรือว่าโจรยังอยู่ในบ้านเราไม่ควรต่อสู้เราก็ไม่ควรทำให้เขาโกรธด้วยนะอันตรายใช้ไม่ได้ผลถ้าอย่างนั้นเราลองมาเลือกข้อ2ดูดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยครับซอยคอยแน่ซอยคอยแน่มีโจรผู้ร้ายบุกรุกเข้ามาในบ้านของผมครับโอ้ยเห็นแล้วโมโหของขึ้นเลยอ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะจ๊ะมีโจรอยู่ในบ้านของเธอเธอไม่ควรกรีดร้องนะโจรอาจจะเข้ามาทำร้ายเธอก็ได้นะว้าผิดทั้ง2ข้อเลยนะคะถ้าอย่างนั้นข้อสุดท้ายก็ต้องเป็นข้อ3ค่ะเอาละจ้ะเธอได้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเมื่อผู้บุกรุกหรือว่าโจรเข้ามาภายในบ้านของเธอเธอจะต้องตั้งสติเพื่อวางแผนนะจ๊ะว้าวคุณบินได้เหมือนสไปเดอร์แมนหรือเปล่าฮะโฮ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 โอ้เล็กน้อยนะโอ้โฮโฮโฮใช่แล้วล่ะเด็กดีพ่อแม่ของเธอล่ะอยู่ที่ไหนกันล่ะเอาละจ้ะเลือกคำตอบ1ข้อนะว่าเราจะตอบโจรว่ายังไงดีข้อ1พวกเขาเข้าไปในเมืองอีกนานข้อ2พวกเขากำลังจะกลับมาแล้วเราจะตอบข้อไหนดีนะคะเราก็แกล้งไม่รู้อีกรอบนะคะเราลองมาตอบข้อแรกดูสิคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันนะว่าคุณแม่กับคุณพ่อจะกลับมาบ้าน
ก็อีกนะเลยล่ะฮะฮ่าฮ่าฮ่าอย่างนั้นก็เสร็จจบนะสิไม่ได้นะจ๊ะเธออย่าบอกความจริงกับโจนนะถ้าเขารู้ว่าไม่มีใครจะกลับมาบ้านอีกนานเขาอาจจะมีเวลาที่จะขโมยของทุกอย่างในบ้านของเธอก็ได้นะเอาละสิคะงานงอกละถ้าอย่างนั้นก็เลือกข้อ2กันเลยเอาละจ้าทำได้ดีมากเธอได้เลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วถ้าเขาคิดว่าพ่อแม่ของเธอกำลังจะกลับมาแล้วในเร็วๆนี้เขาจะไม่อยากอยู่ในบ้านของเธออีกต่อไปจ้าอ๋อคือว่าอีกเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่ก็น่าจะกลับมาบ้านแล้วล่ะฮะอ๋อจะกลับมาแล้วเหรอโอ้โหดีมากเด็กดีแล้วคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอน่ะเก็บเงินไว้ที่ไหนกันล่ะบอกฉันสิว่าตู้เซฟของเธออยู่ที่ไหนฉันต้องการเงินมากๆเพื่อไปปกป้องโลกยังไงเล่าคุณลุงนี่ท่าทางมีพิรุธนะเนี่ยไม่ชอบมาพากลซะแล้วโอเคจ้ะเธอจะต้องเลือกคำตอบ1ข้อนะจ๊ะข้อ1รีบวิ่งหนีจากโจรร้ายข้อ2ไม่ยอมบอกโจรว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหนข้อ3บอกโจรไปว่าตู้เซฟตั้งอยู่ที่ไหนเอ๊มี3ข้อนะคะถ้าอย่างนั้นเราลองมาเลือกข้อแรกกันดูดีกว่าค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูท่าวิ่งดิวิ่งท่านารูโตะด้วยนะเนี่ยอุ้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 ยอู้วิ่งหนีไม่ได้คุณลุงนี่วีนวอล์กได้นะเนี่ยโอ้โหหนีไม่พ้นหรอกหนูน้อยโอ้มันไม่ง่ายเลยนะจ๊ะที่จะวิ่งหนีเจ้าจอมโจรร้ายเขาอาจจะสามารถจะจับตัวเธอได้อย่างง่ายดายนะเอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นลองเลือกข้อ2ก็ดีกว่านะคะโอ้ไม่ผมจะไม่มีทางบอกคุณหรอกนะเจ้าโจร18มงกุฎน้อยแน่เฮ้ยเจ้าเด็กประวันซืนกล้าปฏิเสธฉันเหรอเอาล่ะจ้าถ้าเธอไม่ยอมบอกเขาดูหน้าเขาสิมันจะทำให้เขาโกรธมากเลยนะเขาอาจจะทำร้ายเธอก็ได้ทำตามคำสั่งของเขาแล้วก็บอกเขาไปว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเธอเองนะจ๊ะโอ้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเราจะต้องเลือกข้อ3ค่ะแกล้งบอกเขาไปนะคะว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหนนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะโอเคเธอได้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดแล้วถ้าเธอไม่รู้ว่าตู้เซฟอยู่ที่ไหนอย่างน้อยก็บอกเขาไปว่าอยู่แถวๆห้องนอนของคุณพ่อคุณแม่ของเธอยังไงล่ะความปลอดภัยของเธอย่อมมาก่อนเสมอนะจ๊ะเด็กน้อยอ๋อนึกออกแล้วครับอยู่ทางนี้ฮะอยู่ที่นี่เองเหรอฮ่า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 เสร็จโจ้ละหวานหมูเดี๋ยวมันตั้งอยู่ตรงนี้เองนะฮะอ๋อฮ่าฮ่าดีมากทีนี้ยืนนิ่งๆอย่าขยับไปไหนล่ะฉันจะกอบกู้โลกจากเจ้าตู้เซฟนี่แป๊บนึงเอาละจ้าไม่มีเวลาแล้วลองคิดแผนการที่จะหลบหนีเร็วเข้าสิตอนนี้นะเธอจะต้องเงียบที่สุดแล้วรีบไปหยิบโทรศัพท์และทำสิ่งที่คุณแม่ได้บอกเธอเอาไว้ระมัดระวังตัวด้วยนะอย่าให้โจรมันหันมาเห็นเธอเข้าล่ะเอาล่ะเธอจะต้องสังเกตโจรไว้ให้ดีๆนะเมื่อเขากำลังยุ่งอยู่กับการขโมยของก็ให้เธอค่อยๆย่องออกมาทันทีเลยและเมื่อโจรหันมามองเขาก็จะทำหน้าโกรธมากๆเธอจะต้องยืนนิ่งๆนะจะได้ไม่ผิดสังเกตยังไงล่ะแล้วรอให้เขาหันกลับไปเธอค่อยย่องย่องออกไปเพื่อหยิบโทรศัพท์มือถือทันทีเลยนะจ๊ะโอเคครับถ้างั้นเราต้องค่อยๆย่องไปจึ๋งจึ๋งตรึ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 งวิวิใกล้ถึงโทรศัพท์แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ๋อนี่ปึ๊บใกล้โทรศัพท์แล้วโอเคจ้าทำได้ดีมากเด็กน้อยตอนนี้นะเธอจะต้องพยายามย่องออกไปข้างนอกอย่าลืมสังเกตโจรไว้ให้ดีๆล่ะแล้วก็รีบไปให้รับสายตาของเขาเลยนะโอ้โหจะอยู่ทำไมล่ะเพนสิครับโอ้โหโอ้โหย่องก็ต้องแลบลิ้นเลยเนี่ยวิ่งถึงประตูแล้วปึ๊บต่อไปเธอจะต้องเลือกคำตอบ1ข้อนะจ๊ะข้อแรกรีบล็อกประตูเลยข้อที่2ไม่ต้องล็อกประตูก็ได้โอ้โหอันนี้นะคะต้องรีบล็อกประตูเลยค่ะนอกเสียจากว่ากรอนเสียนะคะล็อกไม่ได้โอเคเราต้องเลือกข้อแรกค่ะรีบล็อกประตูเลยใส่กรอนให้แน่นหนาเลยนะเธอทำได้ดีมากตอนนี้นะรีบกดโทรศัพท์โท
ทรเบอร์ฉุกเฉินแล้วก็รีบแจ้งตำรวจเลยนะจ๊ะโอเคค่ะในเกมนะคะเขาก็จะให้เรากดเบอร์ของอเมริกานะคะ911นะคะแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศไทยนะคะน้องๆก็จะต้องโทรเบอร์191เป็นเบอร์เหตุด่วนเหตุร้ายนะคะแล้วก็เบอร์911ก็เป็นเบอร์ฉุกเฉินกลางค่ะเอาล่ะเรามากดเบอร์กันดีกว่าปึ๊บเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละตำรวจก็จะแห่กันมาแล้วช่วยด้วยครับผมเห็นผู้บุกรุกโจรอยู่ในบ้านของผมที่อยู่ของผมก็คือถนนแคนดี้เลขที่15ตำบลช็อกโกแลตครับว้าวนี่บ้านหรือขนมหวานเนี่ยชื่ออย่างกับขนมหวานเลยเนี่ยเย้นี่ที่สุดเราก็หนีรอดจากโจรร้ายมาได้แล้วค่ะว้าวทำได้ดีมากจ้ะเด็กน้อยฉันมีรางวัลให้กับเธอด้วยนะจ๊ะคนเก่งโอ้โหขอบคุณครับว้าวคัพเค้กแสนอร่อยปึ๊บลาบปากเอาละจ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะเธอทำภารกิจสำเร็จแล้วหัวข้อวันนี้ก็คือวิธีการเอาตัวรอดจากโจรร้ายที่เข้ามาบุกบ้านเก่งมากๆเลยจ้าและบทเรียนสำหรับเธอในวันนี้ก็คือเมื่อมีผู้บุกรุกหรือว่าโจรร้ายเข้ามาในบ้านของเธออย่ากรีดร้องหรือต่อสู้หรือทำอะไรที่ทำให้เขาโกรธได้นะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขาและถ้าเป็นไปได้รอจนกว่าพวกเขาจะเลิกสนใจเธอแล้วก็รีบหลบหนีไปที่ห้องอื่นแล้วก็รีบล็อกประตูซะแล้วก็โทรขอความช่วยเหลือจากตำรวจอย่าลืมเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่าโทรศัพท์มือถือของเธอน่ะพร้อมใช้งานหรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมจำหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินโทรเรียกตำรวจด้วยนะจ๊ะก็สำหรับเกมนี้นะคะก็สอนให้เรารู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวเอาตัวรอดยังไงนะคะเมื่อโจรบุกเข้าบ้านมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆเลยนะคะน้องๆต้องระวังกันมากๆเลยค่ะถ้าน้องๆต้องอยู่บ้านคนเดียวนะคะน้องๆอย่าลืมต้องเช็คแล้วก็ปิดประตูล็อกประตูบ้านให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะประมาทจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่ยมก็ต้องขอตัวไปล็อกประตูบ้านก่อนแล้วจ้าเอาละค่ะน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการผจญภัยของพวกเราในคราวนี้สนุกกันไหมล่ะเตรียมพบกับการผจญภัยครั้งใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพี่อ้อมด้วยนะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย